ช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆคุณผู้ชมบอกแม่ออกไปนอกอาคารนี่เรารู้สึกถึงอากาศร้อนที่มันปะทะตัวเลยและมีหนึ่งธุรกิจครับที่ช่วงนี้ขายดิบขายดีและบอกว่าขายได้เกินละวันละ1ล้านถุงนั่นคือน้ำแข็งครับคุณผู้ชมครับน้ำแข็งก็บอกขายดีตั้งแต่สงกรานต์ยันถึงตอนนี้และน่าจะถึงสัปดาห์หน้าด้วยนะครับทีมข่าวโมโนทรีดีนายของเราลงไปสำรวจธุรกิจน้ำแข็งย่านบางซื่อครับโอ้โหที่โรงงานแห่งนี้ผลิตน้ำแข็งกันอย่างต่อเนื่องป้อนความต้องการผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงหน้าร้อนผู้จัดการโรงงานน้ำแข็งสิริมิตรครับคุณสัชชนบอกว่านี่เป็นโรงงานขนาดใหญ่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมายอดขายน้ำแข็งทะลุเพิ่มขึ้นไป 20% กันเลยทีเดียวโดยเฉพาะน้ำแข็งที่ใช้รับประทานหรือว่าน้ำแข็งประเภทยูนิตนี่แหละครับก็มียอดขายสูงสุดนะครับเพราะว่าปีนี้อากาศร้อนจัดกว่าทุกปีจริงๆแล้วก็สงกรานต์ปีนี้ยาวกว่าทุกปีด้วยนะครับโดยช่วงสงกรานต์เนี่ยเขาหยุดกัน5วันใช่ไหมครับยอดเขาบอกว่ายอดขายพุ่งทะลุวันละ1ล้านถุงอ่ะวันละ1ล้านถุงครับคุณผู้ชมครับยอดเพิ่มขึ้นประมาณวันละ 100,000 ถุงประมาณสัก 10% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนอกจากนั้นน้ำแข็งประเภทอื่นๆอย่างเช่นน้ำแข็งพรีเมียมก็คือพวกละลายช้า2ชั่วโมงแล้วถึงจะละลายแบบนี้โอ้โหได้รับความนิยมสูงเลยครับเพราะว่าคนแบบขี้เกียจไปเติมบ่อยอ่ะงั้นเอาละลายช้าก็แล้วกันนะครับถือว่าแนวโน้มทิศทางไปในทางที่ดีเพิ่มขึ้นนะครับผมสงกรานต์เดือนเมษายนนี้ละกันนะครับผมคือตอนนี้ยอดมันน่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 20% จากที่เราดูตัวเลขกันไว้แล้วนะครับคือตัวที่เป็นน้ำแข็งพรีเมียมนะครับที่มีคุณสมบัติละลายช้าตัวนี้ก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นแต่ว่าพูดถึงต้นทุนค่าไฟนี่ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะทางผู้ประกอบการบอกว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 3-5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนยิ่งอากาศร้อนๆค่าไฟก็ยิ่งแพงค่ะเดือนมกราคมจ่ายไฟอยู่ที่1,400,000 บาทพอกุมภาขยับเป็น1,800,000 บาทแล้วมีนาเกือบจะ2 ล้านแล้วนะคะขยับมา1,900,000 บาทแม้ว่าจะใช้เรทค่าไฟตามมาตรการ TOU แล้วก็เดินเครื่องผลิตกลางคืนรวมไปถึงติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟแล้วแต่ก็ยังแพงอยู่ดีเลยออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยควบคุมต้นทุนค่าไฟให้คงที่หรือควรปรับค่า FT ปีละครั้งก็พอค่ะไฟฟ้าผันแปรนะครับที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มขึ้นของค่าไฟนะครับแล้วก็มีการย้ำเตือนประชาชนด้วยนะครับถ้าจะซื้อน้ำแข็งก็ต้องเลือกที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งปนเปื้อนมาได้เสมอๆคุณภาพมาตรฐานที่เราควรจะเห็นแล้วก็สังเกตไว้มีอะไรบ้างมี GHP ครับมาตรฐาน HACCP อันนี้เคยได้ยินบ่อยๆนะครับแล้วก็ ISO ครับมาตรฐาน ISO 22,000อันนี้ก็เป็นการป้องกันสิ่งเจือปนที่อาจจะมาทำให้เราเกิดอาการท้องเสียในช่วงหน้าร้อนได้นะครับแล้วมาปะปนเนี่ยมากับน้ำแข็งด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับ